สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าเช้านะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมเป็นวันที่ดีนะผมก็จะลงมาหาผักหนามนะครับเพื่อที่จะไปทำกับข้าวนะครับอยู่ที่กระท่อมสาวเมินผมนั่นเองนะครับก็จะเอาผักหนามไปนึ่งลวกกินกับแมงเขาเรียกว่าแมงบ้านผมเรียกว่าแมงเต่านะครับแต่ภาษากลางก็ไม่รู้ว่าแมงอะไรนะครับผมแมงเต่าแมงเขาเกี้ยงนะบนผมคือแมงเขาเกี้ยงก็จะเอาผักหนามนี้ไปกินกับป่นแมงเขาเกี้ยงนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าๆนั้นก็ดีๆมีวิวภูเขาให้ชมนะครับนู่นฝั่งนั้นก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดนะครับในช่วงหน้าฝนนะเราก็จะสามารถมองเห็นแบบวิวทิวทัศน์ที่แบบมีหมอกปกคลุมไปทั่วทั้งผืนภูเขานะครับเมื่อเช้านี้ก็มีหมอกนะครับแต่ว่าหมอกก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะพอดีเสร็จจากกีดยางก็ลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปหาอยู่ตรงบริเวณที่เดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาเยอะนะเอาประมาณสักพอกินก็พอนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับสวยมากนะนี่ก็จะมีเหมือนมีน้ำค้างมาเกาะอยู่โต๊ะตามบริเวณต้นนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆนะเนี่ยเหมือนที่เขาอยู่ว่าภาคเหนือครับว่าแม่คะนิ้งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแม่คะนิ้งหรือเปล่านะครับก็คือมียอดน้ำค้างมาเกาะติดอยู่นี่โอ้โอมาตอนนี้ก็ได้ลงมาถึงป่าผักหนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมือผมก็สภาพไม่น่าดูเลยครับหลังจากกรีดยางเสร็จนะมือก็จะเหี่ยวๆคือยังไม่ได้ล้างมือแล้วก็ลงมาเลยนะครับแต่ก็อาจจะล้างพร้อมผักหนามก็แล้วกันนะวันนี้รู้สึกว่าน้ำมันเยอะนะครับปกติคือน้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะนี่สงสัย เขาปล่อยน้ำจากคลองนะครับผมน้ำคลองก็จะไหลลงมาสู่ลำห้วยตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยพอเขาจะไหลน้ำจากห้วยตรงนี้ลงไปใส่ยาสูบด้วยมันก็เลยน้ำมันแฉะอีกอย่างคือน้ำตรงนี้ก็มีตลอดปีน้ำป่ามันไหลลงมารวมกันตรงนี้นะครับเขาก็เลยเกิดว่าเป็นน้ำคลำหรือว่าบ่อตาน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับกับข้าวเช้าในวันนี้ก็คือนึ่งผักหนามกับจะป่นนะครับผมจะป่นแมงเขาเก้งหรือว่าภาษากลางน่าจะเรียกว่าแมงตับเต่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าผมก็ไม่เคยเห็นตับเต่าเหมือนกันนะครับก็ได้ยินแต่ชื่อเรียกนะโอ้รอยไก่ป่าเยอะมากครับผมนี่มีแต่ร่องรอยไก่ป่านะที่ลงมาคุ้ยเขี่ยหาอาหารตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอยเต่าไม่ใช่เต่ารอยไก่นะผมรวมไปถึงรอยหนูนะครับที่มันวิ่งผ่านตรงบริเวณเครือไม้นะเดี๋ยวผมก็จะเด็ดเอาอีกสักหน่อยสองหน่อยนะเพื่อที่จะเอาไปลวกกินกับแมงเขาเกี้ยงของผมไม่เอาเยอะเอาพอกินก็พอเดี๋ยวเหลือแล้วจะได้ทิ้งนะครับเนี่ยเมื่อคืนก็ไปก้านแมงเขาเกี้ยงนะครับก็พอได้อยู่ได้กินนะครับไม่ค่อยได้ซื้อกับข้าวส่วนมากก็จะหาทำกินเองนะครับนี่ผักกงผักกูดก็ออกเยอะนะผมยิ่งเป็นช่วงฤดูที่ใบไม้มันร่วงหล่นไปหมดนะครับมันก็จะทำให้ผักหนามนี่โดนแสงแดดเต็มๆแล้วก็จะทำให้แบบผักหนามมันออกยอดสวยกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นยอดใหญ่นะนี่ก็จะเป็นในช่วงที่มันใบไม้ปกคลุมนะมันก็เลยไม่ค่อยยอดใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่มันพื้นที่โล่งต้นตรงนี้มันก็จะใหญ่นี่แสงแดดลำไรนี่พอดีนะครับกับการปลูกผักหนามไม่ล่มจนเกินไป
แต่ว่าผักหนามชอบอยู่ตามน้ำคำแบบนี้นะครับผมมีน้ำคำน้ำไหลอ่ะเนี่ยมันจะสามารถเกิดได้ด้วยการเอาหน่อนะผมเกิดจากหน่อไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็เกิดจากเมล็ดนะผมเกิดทั้งหน่อด้วยเกิดจากเมล็ดด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดของผักหนามนะผมนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะเหมือนงอนอะไรสักอย่างเนี่ยพอประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางไปยังกระท่อมสาวเมินนะครับต่อจากนี้เพราะว่าจะไปทำความสะอาดกระท่อมด้วยแล้วก็ผักหนามก็จะได้ประมาณนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวเราเจอกันที่กระท่อมสาวเมินเลยนะครับมาตอนนี้ก็มาถึงที่กระท่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำความสะอาดกระท่อมนะเพิ่งทำความสะอาดไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยใบไม้เริ่มมาอีกแล้วโอ้โหมันเป็นช่วงฤดูที่ใบไม้มันร่วงหล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำความสะอาดก่อนสักครู่นะครับแล้วก็จะมาทำกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกวาดเศษใบไม้ตรงบริเวณนี้ออกก่อนก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมอยู่ที่กระท่อมสาวเมินนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูคั่วแมงเขาเกี้ยงนะครับซึ่งแมงเขาเกี้ยงนั้นผมก็ได้นำมาจากทุ่งนาตรงนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมก็มาก้านในช่วงกลางวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูตำแมงเขาเกี้ยงรวมไปถึงการลวกนะผมการลวกผักหนามกินกับแมงเขาเกี้ยงนะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะมาเริ่มทำเมนูของผมกันเลยดีกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการหุงข้าวนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เอามาจากบ้านนะครับก็จะใส่พอประมาณนะครับพอประมาณกะกินคาบหนึ่งสองคาบนะครับก็จะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาไอ้ปิดถุงนะครับไม่งั้นแมงมอดมันจะเข้าไปนะก็ต้องปิดไว้นะครับเมื่อเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็จะทำการล้างข้าวในหม้อนะนี่
มาในระหว่างรอข้าวสุกนะครับผมก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องปรุงที่เราจะตำแมงเขาเกี้ยงนะครับผมนี่อันนี้ผมก็จะนำไปคั่วน้ำอีกรอบนึงนะอันนี้คือยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ในการคั่วน้ำแต่ผมต้องมาเตรียมตำเครื่องก่อนก็จะมีพริกนะผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วน้ำแมงเขาเกี้ยงนั่นเองนี่อันนี้ก็คือที่ผมหามาเมื่อคืนนะครับผมก็จะทำการคั่วน้ำไปเลยนะครับนี่แล้วก็จะเอามาตำนะครับฟังจากเสียงนะครับนี่ฟังจากเสียงเลยทีนี้ก็ทิ้งไว้นะครับผมทิ้งไว้ประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับแต่ว่าไฟนี้ก็ต้องพอดีนะครับถ้าไฟแรงเกินไปนี่ก็จะทำให้แมงเขาเกี้ยงของเรานั้นไหม้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้มาตำนะนี่เครื่องตำผมก็ตำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ตำรวมกับแมงเขาเกี้ยงนะครับเมื่อสุกแล้วเราก็จะนำมาตำพร้อมกันส่วนข้าวนั้นก็แทนเม็ดสวยมากครับผมโอเคเดี๋ยวคงนั่งรอให้แมงเขาเกี้ยงสุกสักครู่นะครับแล้วก็จะมาทำการตำเสร็จแล้วก็กินข้าวนะผมตอนนี้คือหิวข้าวมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณโอ้โห10โมงครับเผลอแป๊บเดียวใน10โมงตอนที่ผมลงไปเก็บผักหนามนั้นก็พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นที่จะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ยังขึ้นไม่สูงมากนะครับก็ประมาณ7โมงนะประมาณ7โมง 6-7 โมงแต่ตอนนี้คือ10โมงโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมว่าผมหิวข้าวจังเลยนะครับที่ไหนได้ยังไม่ได้กินข้าวนะโอเคเดี๋ยวก็คงได้กินนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้คือแมงเขาเกี้ยงของผมนั้นสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็จะทำการเอาแมงเขาเกี้ยงใส่ไปในคกของเรานะครับแต่อันดับแรกก็คือเดี๋ยวผมรินน้ำออกก่อนนะเรียบร้อยครับนี่ผมก็จะทำการเอาแมงเขาเกี้ยงใส่ไปในคกของเรานะครับแต่อันดับแรกก็คือเดี๋ยวผมรินน้ำออกก่อนนะทีนี้ก็ตำนะครับก็จะตำไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดนะนี่แล้วค่อยละเอียดแล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงนะครับตำละเอียดแล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าละเอียดประมาณไหนก็ละเอียดประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องละเอียดมากนะครับผมก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่ปลานะครับก็มีแค่ปลากับผงปรุงนัวก็จะมีแค่นี้นะครับผงปรุงนัวคือผมจะไม่ใส่เยอะนะครับก็จะใส่ประมาณนิดนึงนะครับนิดนึงก็นิดนึงจริงๆนะครับไม่ใส่เยอะแล้วก็จะมีในส่วนของปลาร้านะครับที่ผมได้ห่อถุงมาจากบ้านนี่ปลาร้าก็ไม่ใส่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเค็มนะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมัดถุงรวมกันแล้วก็จะห้อยไว้เผื่อใช้ในวันข้างหน้านะครับทีนี้ก็เหลือแค่ตำให้เข้ากันนะครับเมื่อตำเข้ากันแล้วผมก็จะใส่เป็นต้นหอมนี่ต้นหอมก็เตรียมมาจากบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นต้นหอมที่เตรียมมาจากบ้านรวมไปถึงผักหนาม
ันนี้คือผักหนามที่ผมไปเก็บมานะผมก็จะลวกใส่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านี่ผมก็จะลวกใส่ตรงนี้นะครับคือผมได้ค้างน้ำไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อน้ำเดือดปุ๊บผมก็จะใส่ผักหนามลงไปเมื่อเสร็จปุ๊บก็จะทำการรับประทานอาหารนะครับสำหรับในวันนี้นะครับกับข้าวผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อาหารป่าอาหารป่าแบบบ้านๆนะครับก็จะมีผักหนามแล้วก็ตำป่นนะผมตำป่นแมงเขาเกี้ยงนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยที่ผมหุงมานะครับจริงๆคืออาหารอีสานหมายถึงอาหารบ้านๆของผมนี่ควรกินกับข้าวเหนียวนะแต่ว่าผมกินกับข้าวเจ้านะผมไม่รู้ว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงรอชิมนะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มกินข้าวกันดีกว่าผมตอนนี้คือหิวไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่ครับผมรสชาติจะออกแบบมันๆนิดนึงนะครับรสชาติจะออกแบบมันๆนิดนึงถือว่าเข้ากันได้ครับผมโอ้มันมากๆเลยครับกับการตำแมงเขาเกี้ยงนะแล้วก็ผักหนามนะครับผมคือผักหนามผมลวกไม่ได้สุกมากนะอร่อยครับอร่อยหน้าตาอาจจะไม่ชวนรับประทานนะครับแต่รับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะนี่โอเค EP นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หาอยู่หากินตามวิถีพันธุ์หมีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมจนจบคลิปนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกัน EP หน้าครับผมลาไปพร้อมกับควันไฟนะโอ้โหควันเยอะจริงนะครับ